สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับมองมุมใหม่กับประเสริฐดีเฮดนะครับที่นี่ก็ถ้ามาอัปเดตแปลงพักนะครับของคุณย่านะครับหลอกไปนะครับอันนี้ก็ได้เอาอาการหินนะครับแปลงเก้าออกมาแล้วนะครับก็ทำการพ่นดินนะครับแล้วก็วานเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ลงไปนะครับนี่เป็นผักกาดนะครับนี่ครับเป็นผักกาดส่วนแปลงไก่ข้างหลังก็จะเป็นแปลงผักชีนะครับผักชีไทยนะครับตัวนี้ก็พ่อวานแล้วนะครับเทคนิคของเพิ่นนะครับก็เป็นปลูกแบบง่ายๆนะครับเฮ็ดนานขึ้นมานะครับตามบ้านเฮานะครับเพิ่นก็สิวานปุ๋ยขี้มั่วนะครับปุ๋ยคอกลงไปเลยนะครับเป็นที่น่าแปลกใจนะครับมันบ่ตายเลยครับขัดง่ามกว่าเก่าอีกครับทั้งที่ต้นน้อยๆดูครับเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปชมอีกแปลงนึงนะครับที่เป็นแปลงเก่านะครับปลูกในผักชีลาวนะครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแปลงผักชีลาวนะครับที่เคยเอาลงให้เพื่อนๆได้เบิ่งนะครับช่วงนึงนะครับแล้วตอนนี้นะครับเพิ่นก็เก็บกินบ่ทันนะครับเพื่อนเป็นดอกแล้วครับดอกงามที่นี่ครับวันนี้ก็หมอกลุ่มก็สวยงามไปอีกแบบนึงครับเพื่อนนี่ครับอันนี้ผักชีลาวนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะมันจะเป็นเมล็ดดาวเรื่องครับที่ว่าเป็นต้นอยู่นี่ครับแล้วมันล้นลงไปพอพ่นดินไปนะครับเห็ดนั้นหมักไปนะครับสันงามน้ำเลยนะครับมึงดูครับเพื่อนตึกปุ๋ยนะครับดอกงามงามเลยครับดอกน้ำดอกลายสั้นดีขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นผักชีลาวนะครับเพื่อนๆผักชีลาวใส่ออมแซ่บเลยครับใส่ออมมีต้นมะเขือเทศนะครับต้นมะเขือเทศนี่ก็เกิดจากการพ่นดินอีกแล้วครับอันนี้ส่วนข้างนี้ครับเป็นผักชีไทยนะครับที่ปลูกไว้คือกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นดอกอีกแล้วครับเพราะว่าเก็บกินเพราะท่านนะก็เลยเป็นดอกอันนี้ก็เป็นการปลูกเพื่อรับประทานในครอบครัวนะครับก็มีมะเขือเทศครับมะเขือเทศก็กำลังติดดอกแล้วครับก็เห็นติดเป็นหน่วยต้นมาแล้วครับ2-3หน่วยแล้วนี่ก็เป็นหอมแบงครับหอมแบงก็มีผักผมกินครับก็ผักบุ้งครับบ่ได้ค่อยได้กินปานใดก็เอาไว้กินกับเมื่อนั้นก็ว่าสิกินกับเนื้อย่างก็กระเทือนนี่แหละครับเพื่อนๆก็จะเป็นดอกแล้วเพื่อนสิได้เอาไปให้กระต่ายได้บุญครับกับจังไรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะครับแปลงพักเล็กๆนะครับสร้างความสุขกับครอบครัวนะครับจังไรขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจการทำคลิปเลยเด้อครับผมสำหรับวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐเพชรก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ